0กับ8เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ 0.0039 นะ0กับ8แล้วก็ใส่1 0.0039 นะ8 0.0039 นะต่อไปมาดูที่ x มีค่าเท่ากับ1กับ7ความน่าจะเป็นเท่ากับตัวนี้1กับ7 0.0313ตัวเล็กๆมากมันจะเห็นไหมทีนี้มาดู2กับ6นะก็เป็น 0.1094 0.1094 เขียนเอียงก็ได้ด้วย 0.1094 นะครับต่อไปมาดูที่ x เท่ากับ3กับ5ก็ได้ 0.2188 0.2188 0.2188 และที่ x เท่ากับ4ก็คือ 0.27340.2734 เด็กบ่นแน่เลยงงทีนี้เราควรจะเว้นพื้นที่ไว้สัก2บรรทัดนะอย่างที่ใครที่เรียนมาแล้วก็จะรู้ว่าเว้นไว้ทำไมนะครับนะควรจะเว้นไว้เผื่อมันถามหาค่าเฉลี่ยกับความแปรปรวนนะครับถ้าไม่ถามก็ไม่เป็นไรโอเคทีนี้เรามาจัดการโจทย์กันต่อเลื่อนไปเลื่อนไปนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะทำยังไงดีเราจะทำแบบเดี๋ยวแบบทำเร็วๆแล้วกันนะมาดู 3.1 นะครับความน่าจะเป็นที่ขายตรงตรงนี้มันบาบาๆขายไม่ได้เลยขายไม่ได้เลยนะก็แกะโจทย์มาก็เป็นป๊อป x เท่ากับ0เว้นไว้ก่อนนะครับทีนี้มาดูข้อ2ย่อยนะขายได้3ลายนะข้อ2ขายได้3ลายก็คือได้3ลายนะก็คือป๊อป x เท่ากับ3นะครับแล้วก็เว้นที่ไว้ทีนี้มาดูข้อ3นะครับอย่างมาก2ลายเห็นอย่างมาก2ลายคำว่าอย่างมากก็คือ